สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังนิวส์เป็นรายการข่าวรายงานข่าวนะรายงานข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับในรอบสัปดาห์นี้นะช่วงแรกช่วงแรกช่วงแรกคือซื้อหรือไม่ซื้อข่าวแรกเลยเอามาทิมมิลเลอร์ประกาศขอถอนตัวจากโปรเจกต์เดดพูลเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกับไรอันเรโนคิดยังไงครับหนังเพิ่งประสบความสำเร็จมาใช่เดดพูลเนี่ยประสบความสำเร็จแม่งเป็นหนังเรทอาร์ที่แบบทำเงินสักหมาเลยทำเงินได้สูงสุดเลยมั้งใช่ในประเภทหนังอาร์หนังอาร์แหมพูดหนังอาร์พวกแหมขาโตใส่ขาเลยคือเราก็คิดว่าอ๋อหลังจากนี้มันคงจะมีแต่โอ้กอดกันจับมือกันช่วยกันทำหนังภาค2ที่มันดีที่สุดกับการว่ามันมีดราม่าเบื้องหลังทีมมิลเลอร์เนี่ยเราก็ขอชมนะว่าเขาทำงานได้ดีในภาคแรกมันมีข่าวมาว่าผู้กำกับทิมมิลเลอร์เนี่ยต้องการให้ภาค2เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าดราม่ามากขึ้นแล้วเดฟและอะไรโนบอกมันไม่ใช่เดฟพูไม่ใช่เดฟพูมันต้องแบบบ้าๆบอๆติดตลกซะมากกว่าซึ่งภาค2มันก็คงไม่ใช่เรื่องออริจินอลอีกแล้วมันก็เลยเออกูเน้นตลกในภาค2ก็เลยกลายเป็นว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยถอนตัวออกไปนี่เป็นข่าวที่เขาพูดมานะไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรยังไงแต่คราวนี้ถ้าให้เลือกอะก็ต้องเลือกไรอันเรโน่อะเขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนะรู้ไหมเดดพูลเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีไรอันเรโน่อย่างไรก็ต้องเข้าข้างไรอันเรโน่เลยซื้อแล้วกันคือหนังประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งอย่างเงี้ยมันยึดได้ยังไงวะภาค2มันการันตีว่ามึงมีแน่นอนถ้าในระดับคนทำหนังคือมึงได้ทำแน่มึงได้ทำแน่ภาษีมึงดีแล้วคือภาพอะแล้วมึงจะแบบทิ้งของโดยแบบขนาดนี้เลยพี่ว่ามันก็คงเป็นความขัดแย้งในระดับหนึ่งที่แบบต้องเขาเรียกว่าความเห็นไม่ตรงกันมากๆใช่มันถึงแบบต้องถอนตัวขนาดนี้พอนี้มันนึกภาพเหมือนกับว่าพี่มากพระขนงเฮ้ยค่ายจะทำภาค2แล้วพี่โต้งจงไม่เอาเลยอะไรเงี้ยมันก็ดูแปลกๆนะมันได้ตังค์อ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ชอบไรอันเรโน่ที่เป็นเดดพูลเดดพูลที่ไรอันเรโน่มาแสดงให้เห็นเนี่ยพี่ชอบมันเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วใช่คือไรอันเรโน่แม่งโพสต์ Twitter มันก็เหมือนเดดพูลตัวเองโพสต์แล้วอ่ะมันเหมือนตัวนั้นไปแล้วเดี๋ยวนี้ไรอันเรโน่แซวใครมันเหมือนเดดพูลเดดพูลลอยมาอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายแล้วก็เลยซื้อซื้อเพราะว่าไรอันเรโน่เขาก็เป็นคนเก่งนะมีความสามารถคือเขาสามารถที่จะอุ้มหนังเดดพูลจริงๆไม่กำกับเองเลยมันเป็นเอฟเฟกต์ไงกำกับเองเขียนเองแสดงเองเขียนเองขึ้นเครดิตตอนแรกกำกับโดยเดดพูลเลยเปรี้ยวแปลกๆเลยพี่คิดว่าภาคแรกนี่ดราม่าไปพอแล้วดราม่าพอแล้วไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นแล้วให้ภาคสองมันบู๊ไปเลยแบบเต็มที่ไปเลยเห็นด้วยกับไรอันเรโน่ตัดสั้นๆเลยคือซื้อมันมีคนในอินเทอร์เน็ตพูดมาเยอะแยะเลยทีมมิลเลอร์บอกว่านี่อยากให้ใครมากำกับอ่ะควินตินควินตินมากำกับพี่ท็อปก่อนเลยถ้าถามว่าให้ควินตินมากำกับเนี่ยโออยากดูกูก็อยากดูมันคงเป็นเดดพูลในฉบับที่ตลกร้ายมากขึ้นดาร์กมากขึ้นแล้วเดดพูลจะพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์มากขึ้นเดดพูลจะแบบเดดพูลจะนั่งคุยกับเหยื่อสักพักนึงแล้วก็สักพักก็อะไรเนี่ยสมองแตกควินตินใครไม่ชอบบ้างวะเรื่องมันเดดพูลมันได้เข้าใจแต่ว่าต้องถามอย่างนึงควินตินเขาเป็นคนยังไงเขาชอบนะหนังซูเปอร์ฮีโร่เขาไม่ใช่เขาไม่ชอบเขาเคยอยากกำกับลูกเกดลูกเกดเขาอยากทำหนังลูกเกดแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสเลยสักอย่างแต่ว่าควินตินเขาเป็นคนอย่างนี้เป็นคนที่กำกับเองเขียนเองแล้วเขียนของเขาเนี่ยเขาเขียนเรื่องออริจินอลเขาไม่ได้แบบกูรีบูทหรือกูไปเอาหนังแฟรนไชส์มาทำเขาไม่เคยทำหนังแฟรนไชส์มีคนอยากให้เขาทำตั้งเยอะตั้งแยะเป็นตินจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอาร์ติสติกพอสมควรคือเขาอยากทำหนังแค่10เรื่องในชีวิตเขาเฮดฟูลเนสเหมือนลำดับที่8แล้วหรือแค่2เรื่องแสดงว่าเขาอยากจะทำแค่แบบเป็นเลกาซีของตัวเองเป็นแบบว่าเป็นตำนานของกูมีหนังแค่10เรื่องเท่านั้นที่กูทำกูไม่เคยทำแบบหนังแบบซุปเปอร์ฮีโร่มาก่อนไม่เคยทำอินดีเพนเดนต์เดย์มาก่อนไม่หรอกแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นคนที่มีความคิดอย่างเงี้ยที่มองว่าเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการเลือกหนังที่เขาจะมาเขียนจะมาผลิตใช่กลับไปดูได้รายชื่อหนังของควินตินน่ะเขาเคยทำหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยหนังตลาดก็ไม่เคยก็ทำแล้วยิ่งถ้าเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยในสายตาคนที่มีความคิดแบบเนี้ยที่มองว่า
ไม่น่าจะเข้าตาเขาเขาคงไม่สนใจแต่ถ้าเกิดเป็นแบบซีลงซีรีส์อะไรอย่างนี้เขาคงไม่แน่ถูกไหมมันก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นหนังใหญ่เนี่ยคงไม่ใช่ซึ่งแฟนๆก็เขาเรียกว่าฝันลมแรงว่ะพูดงี้ได้เลยพี่รู้สึกงี้จริงๆว่าฝันลมแรงเขาลงรายชื่อกันเลยนะโอ้โหลงรายชื่อกันเหมือนล่ารายชื่อหูจริงจังว่ะจริงมากจริงจังเหมือนลงรายชื่อรวมให้ได้ 5,000 รายชื่อเพื่อที่จะให้ควินตินกำกับจริงๆอยากเห็นมากๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งอย่างที่ยิมบอกอะใครบ้างไม่อยากเห็นควินตินและเดดพูลเนี่ยอารมณ์เหมือนมึงอยากให้สกอร์เซซี่มากำกับกัปตันอเมริกาอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันแบบเรื่องมันแบบคนละอย่างนะก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาด้วยยังไม่ใช่ว่ะเดดพูลจะกลายเป็นหนังที่คุยกันเยอะขึ้นแล้วก็บูนิดหน่อยเรื่องไม่ใช่ประเด็นมันจะประเด็นอารมณ์ของความสนุกแบบซูเปอร์ฮีโร่ใช่ประเด็นคือมันจะไม่คอมเมดี้ขนาดนั้นใช่มันจะไม่แบบซูเปอร์ฮีโร่ติดกำกับมันจะไม่คอมเมดี้อย่างนั้นแต่ที่สำคัญเลยคือบทสนทนาจะดีแน่นอนแน่นอนนะครับสามารถนั่งดูได้2ชั่วโมงคุยกันนะคุยมาเอาคุยมามึงแต่เห็นเล่นฟูคุยกับโดฟินโดประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรถ้ามีก็ดูอ่ะเราไม่ตะขิดตะขวงไปแล้วล่ะแต่โอกาสจะไปได้คงน้อยใช่น้อยมากแต่ก็ยังมีให้หวังข่าวที่2เลยโลแกนหรือวูบารีน3เทเลอร์ใหม่ซื้อหรือไม่ซื้อเทเลอร์แรกเทเลอร์แรกของโลแกนพี่ชอบบรรยากาศพี่รู้จักมาเวลเท่าที่หนังมันมีเท่านั้นแหละไม่ใช่เป็นคนรู้เยอะการเห็นวูบารีนแก่แล้วอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยอยู่ในเพลงประกอบที่เราได้ยินกันอ่ะอยู่ในโทนอ่ะของหนังที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพลงเฮิร์ตของตอนนี้แคชตัวพี่มันแบบมันดูเขาเรียกดูมีคลาสใช่พอรู้สึกกูเหมือนหนังดีไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะวูบารีนภาคนี้เขาอ้างอิงมาจากโอแมนโลแกนโอแมนโลแกนก็คือตอนที่แบบบูทันตายหมดแล้วหนังวันโลกแตกอ่ะโพสต์อโพคาลิปมันมีเรื่องนึงไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงขนาดไหนเพราะพี่อ่านทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเขาบอกว่ามีคนสงสัยเรื่องแผลของโลแกนที่เป็นแล้วพี่ไปอ่านบทความที่เขาอ้างอิงว่าผู้กำกับเป็นคนเขียนขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าโลแกนแก่เนี่ยไอโอแมนโลแกนอยู่ในหนังเนี่ยทำยังไงให้มันดูเป็นภาพยนตร์ทำไงให้มันดูเป็นคนจริงเขาเลยตั้งคำถามว่าฮิลลี่แฟคเตอร์มันจะเป็นยังไงวะในโลแกนที่แก่ก็คือสามารถที่จะรักษาได้แต่ทิ้งแผลเป็นเอาไว้เท่านั้นเองมันก็เลยแบบเป็นคำตอบที่เท่ดีนะโลแกนซื้อซื้อซื้อเลยซื้อเลยกูซื้อเลยอันนี้จริงๆแล้วบอกตรงๆว่าผมชอบวูล์ฟเวอรีนมากมากกว่าสไปเดอร์แมนวูล์ฟเวอรีนเป็นคาแรคเตอร์ที่สามารถทำอะไรได้มากกว่าบ้าเราจะเห็นวูล์ฟเวอรีนบ้าซะมากกว่าซึ่งก็สนุกดีไม่ใช่ไม่สนุกแวบแรกคือเราเห็นเด็กที่น่าจะเป็น X23กับโลแกนมากันเลยเดี๋ยวลาล็อบอัดตัวลาล็อบอัดเนี่ยเหมือนเลยเข้าไปเป็นไงบ้างเหมือนไหมพี่ทับเล่นจบแล้วเนี่ยแว็บแรกแว็บแรกถามก่อนแว็บแรกเนี่ยพี่ไม่ได้นึกถึงเดี๋ยวลาล็อบอัดแต่พอทุกคนพูดก็ว่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวิชวลไงเราเห็นแว็บแรกปุ๊บเห็นภาพปุ๊บผู้ชายคนโตกับผู้หญิงตัวเล็กเดี๋ยวลาล็อบอัดในโลกที่แบบมันแบบโลกแตกแล้วอะไรนี่แต่ความรู้สึกของฟิลของหนังกับเพลงเฮิร์ทที่เขาใช้นะโลแกนตอนแก่ที่มันไม่มีที่อยู่มันเลยนึกถึงโนคันที่ออฟฟอร์มนะโนคันที่ออฟฟอร์มอะไรประมาณนี้อารมณ์ของหนังนะแล้วความดราม่าที่รู้สึกว่าเขาตั้งใจให้มันซีเรียสมากเลดอาร์เป้งเลยเห็นไหมฉากเลดอาร์แทงกันทะลุนั่นคือฉากเลดอาร์ที่มีอยู่ที่บอกทำตรงพี่น้ำตาไหลพี่นั่งดูตอนเช้า9 โมงกูดูจนถึงตอนเที่ยงอ่ะกูนั่งรีเทเลอร์เรื่องนี้เป็นเทเลอร์ที่ดีสุดของปีนี้เลยแน่นสตาร์วงสตาร์วอลก็แล้วแต่มึงเรื่องว่าโลแกนเนี่ยกูสำหรับกูดีสุดแล้วด้วยเพลงที่ใช้นะเพลงจะเกี่ยวกับความเจ็บปวด อยู่ใกล้ๆกูมึงก็จะเจ็บปวด อยู่ห่างๆกูดีกว่า อะไรประมาณนั้นซึ่งมันมันเป๊ะพอดีพอเหมาะไปหมดมีอยู่ซีนนึงอยากให้กลับไปดูซีนของศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์อะตามอยู่ซีนนึงที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั่งบนโต๊ะ3คนท่ามกลางความเจ็บปวดเนี่ยเพลงที่แม่งเฮิร์ตสัสๆความเจ็บปวดสัสๆมีซีนหนึ่งที่แต่ละคนยิ้มออกมามึงไปดูเลยมีซีนของศาสตราจารย์ยิ้มออกมากูน้ำตาไหลเลยมันขนาดนั้นจริงกูกระทืบซื้อมากซื้อมากพี่นะไม่มีใครทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้ขนาดนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมานะไอ้ดูบอลดินภาค2ปิดยังไม่เต็มเท่าไหร่ภาคเจแปนอ่ะพี่รู้สึกว่ายังไม่เต็มฉีกแนวจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่มันดูไม่เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่นะมันหนังชีวิตวูบอลดินกงเล็บวูบอลดินมากนะเห็นรอยยิ้มตาตาจานรู้สึกว่าแบบมันไอ้เหี้ยลองกลับไปดูกูน้ำตาไหลเออชอบนั้นอ่ะแต่พี่ดู2-3 รอบนะก็ดู2-3 รอบ
รู้สึกชอบมากก็เลยซื้อกระทืบซื้อลงไปพื้นข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้เลยเราเห็นเราอ๋อน่าจะคงน่าจะดีอ่ะโอ้ยแต่ฟิลหนังได้มากแต่ส่วนตัวชอบฟิลมากชอบฟิลมากฟิลหนังได้มากฟ็อกทำอย่างเงี้ยฉีกกฎซุปเปอร์ฮีโร่บ้างเหมือนมาร์เวลทำไงมาร์เวลก็ฉีกกฎแนวของซุปเปอร์ฮีโร่บ้างเหมือนเนี้ยมันดูน่าสนใจมากเลยพี่ค่อนข้างคาดหวังอีกอย่างเลยคงจะแบบโอ้บ้าขึ้นมันขึ้นอะไรอย่างงี้เออยังแม่งมาบ้างนี่เออมึงเอาเศร้าๆงี้เลยเนาะได้เลยก็ได้นะก็ได้เนี่ยฉากที่3ก็เลยดีกว่านะครับทีเซอร์ Guardian of the Galaxy Volume 2ที่ซื้อพี่ยิมซื้อหรือเปล่าหรือไม่ซื้อยังไงถามว่าภาคแรกกูชอบไหมชอบสนุกแล้วภาค2มันก็ต้องซื้อว่ะ Baby Groot ไอ้เหี้ยใครไม่ซื้อบ้าง Baby Groot เห็น Baby Groot ฉากสุดท้ายเนี่ยมึงรับรองว่ายังไม่ขายได้เป็นพันล้านตัวอีกเลยขายกูว่ายอดขายแซงหน้ามิเนี่ยนอ่ะชัวร์สาวชอบสาวชอบมิเนี่ยนนี่สาวๆบางคนซื้อล้อมเตียงนะเดี๋ยวอีกหน่อยเบบี้กู๊ดไปมันจะกลายเป็นเบบี้กู๊ดเลยเอ้ยซื้อผ่านกูไหมมันมีเบบี้กู๊ดอยู่ในกระถางแล้วมันมีแสงทานแล้วแบบเต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเต้นกูสั่งให้ได้รีบชิงตัวเป็นนายหน้าควายรับพี่ออเดอร์แล้วซื้อชอบทีเซอร์ตัวเนี้ยมันใช้เพลงเดิมใช่เพลงเดิมอุกชักกะอุกชักกะจบเพลงนะครับจริงๆเราก็คาดหวังไว้ว่ามันต้องมีเพลงวอลลุ่มใหม่แน่นอนใช่มั้ยล่ะวอลลุ่ม2ไงจะมีไดอะล็อกของแบ็คกำลังจะพูดเลยไดอะล็อกที่บอกว่ามันมีคน2ประเภทในจักรวาลนี้มันมีคนที่เต้นกับคนที่ไม่เต้นมึงแค่ต้องหาผู้หญิงที่หน้าแพทย์สยามกับมึงไงอะไรประมาณนั้นหน้าสมเพชกับมึงอ่ะพูดหน้านิ่งๆมากกูขำก้าเลยมันต้องการกอดไหมกลัวกูพูดว่าไม่ต้องไงประหาดีมันเป็นแค่หลอกที่เรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วภาคแรกกูตลกเหมือนกันตลกในความนิ่งอ่ะคือเขาเรียกตลกหน้าตายอ่ะหน้าตายบ้านเราคือตลกหน้าตายภาคแรกมันมีแดร์ล็อกนึงกูขำว่ามันพูดกับกาโมล่านะใครห้ามมาว่ากะหรี่ตัวเขียวเพื่อนกูนะอะไรแบบนั้นแค่ว่ามึงเหรอวะวาดคอทำไมข้าไม่ได้อยากจะวาดคอนายเลยจะตัดคอมันให้ขาดเป็นสองท่อนไม่อยากวาดคอมันไม่มันจริงจังคาแรคเตอร์นั่นสตรีนมากตลกตลกตลกซื้อเรื่องนี้โอ้พวกเราได้ซื้ออย่างที่บอกฟิกเกอร์ออกกูซื้อแน่นอนถามก่อนภาคแรกครบเซตมึงพีไหมไม่แต่มันยังไม่ชอบมาชอบภาคนี้แหละตอนฉากพิวพิวโอ้โหเท่มากแค่นี้มึงยังหล่อแล้วซื้อมาฉากที่ฉากนี้อะไรจริงขนาดนั้นเลยภาคหนึ่งเหมือนได้หน้ากากมันอย่างนั้นภาคหนึ่งคือชอบมากภาคหนึ่งชอบมากภาคหนึ่งลองกลับมาดูทีเป็นหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่อินโนเวทมากกูบอกตรงไม่รู้ใครจะด่ากูไหมกูสนุกกว่าสตาร์วอร์กูกล้าพูดเงี้ยพี่ขอพูดแทนคนที่เป็นกลางแล้วกันพี่มองว่ามันลดนิยมเว้ยมันแล้วแต่มุมมองคนอะอันนี้ไงความรู้สึกกูไงกูสนุกกว่าสตาร์วอร์เป็นไงเคยเจอเพื่อนที่สนุกกับแบบหนังญี่ปุ่นเอ่ยเอ่ยก็มีตอนเรียนอ่ะมีพวกแบบเฮ้ยกูเนี่ยกูชอบมันสนุกมากกูตื่นเต้นตื่นเต้นกูไปดูแล้วชัดมากแม่มันเดินอยู่ตรงตอกมันเดินอยู่ในตอกอยู่2ชั่วโมงแล้วข่าวไปเลยข่าวที่4นะ Resident Evil The Final Chapter เทเลอร์ตัวที่2คิดยังไงซื้อหรือไม่ซื้อครับพี่ท้าวไปยินคือภาคแรกๆมันก็พอดูได้นะภาคแรกภาคหนึ่งภาคสองนะพี่ว่าโอเคอยู่ภาคสามไม่เท่าไหร่สี่ห้าโอ้ แล้วก็ภาคเท่าไหร่อันดับหกใช่ไหมเนี่ยภาคหกเนี่ยคือมันได้อย่างนึงคือมันเริ่มบ้าบอขึ้นถ้าใครชอบแฟนชายเนี่ยเขาก็ชอบเลยนะเขาก็รู้ตัวอยู่นะว่าเขาชอบดูหนังอะไรอ่ะก็คือแม่งเน้นแอคชั่นหนึ่งเดียวมันได้เห็นตัวละครในเกมกูเข้าไปอยู่ในหนังอะไรเงี้ยเวสเกอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมมันทำมาหกภาคได้เนี่ยแสดงว่ามันทำเงินแล้วเนี่ยทำเงินเลยมันทำเงินมาสมควรแล้วเนี่ยมันเรื่องมันอยู่ขนาดนี้ได้เลยถ้าหนังมันทำเงินอ่ะดีไม่ดีมันอีกเรื่องเว้ยหนังต้องแยกแยะก่อนหนังทำเงินกับหนังดีเนี่ยใช่ต้องแยกแยะก่อนหนังดีมันมีองค์ประกอบหลายอย่างบทเว้ยหนังมันส่งอารมณ์ไหมในบางคนหนังมันมีอะไรหรือเปล่าถ้าหนังมันไม่มีอะไรแต่มันทำเงินทำไมล่ะการตลาดมึงดีหรือเปล่าโอ้สมมติทีมมาร์เก็ตติ้งมึงเก่งสัตว์แต่หนังมึงไม่ดีขายได้กูก็เคยเจอตลาดก็คือคนเล่นเกมนี่ไง Resident Evil ไง
ซึ่งก็มีเยอะฐานแฟนเขาเยอะคนไม่ดูเยอะนะคนไม่เล่นเขาไม่เล่นก็เยอะแต่ไม่ดูก็มีใช่ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันโอเคในตัวมันแล้วเทเลอร์ตัวนี้ผมโอ้โหมีสู้อะไรมังกรอะไรด้วยโอ้โหไปไกลแล้วเนาะไปไกลแล้วไปเรื่องใครคือมีตัวบินอาจจะมีพวกอะไรไวรัสอะไรนะเขาเรียกอะไรไวรัสทีที่แบบหลังๆในเกมเหมือนพี่เล่นภาค5ภาค4ภาค5เล่นมามันก็จะมีพวกไวรัสทีอะไรพวกนี้ตัวสัปหร่านี่อาจจะเป็นดีไวรัสหรือเปล่าดียกแบบราพอนเลยมันคงไวรัสหลายทีแล้วหลายทีมีอยู่ภาคผมที่ชอบมากเคยเล่นไหมภาค Revelation ที่อยู่บนเรืออยากให้สร้างหนังว่า Revelation ที่จิ๋วป่ะที่อยู่บนเรือที่อยู่บนเรือมืดๆร้อนๆที่มีสัตว์ตัวนึงมาใหญ่แต่เป็นซอมบี้ชอบอยากให้มีหนังเซตติ้งเป็นซอมบี้บนเรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีหนังแบบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอลิซอีกแล้วกลับไปเมืองกลับไปเลคคูนแล้วครับกลับไปเลคคูนซิตี้กลับไปจบสิ่งที่เริ่มต้นไว้ก็นั่นก็จะขายของใหม่ไม่ได้ก็กลับไปตายรังเดิมกันแล้วซิตี้อะไรประมาณนั้นมันไปรอบโลกแล้วไปรอบโลกแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมโลกมันแตกแล้วมีทะลงทะเลทรายที่อาหารไม่มีอะไรแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมมันไม่ต้องคาดหวังเรื่องถ้าไปดูความมันอย่างเดียวผมซื้อเรื่องนี้นะแล้วถ้าหาทางออกไม่ได้นะทำ Resident Evil VS Capcom เชื่อกูดิเจ๊เจ๊เชื่อกูขายได้คราวนี้นอกจากจะขายถ้ามึงอยากเล่นขายไงเดี๋ยวนอกจากมึงจะขายแฟน Resident ได้แล้วมึงยังขายแฟน Capcom ได้ด้วยมีภาพปั๊ม Resident Evil จะเห็นล็อกแมนมายิงซอมบี้ด้วยมีริวและเคนด้วยแล้วอยู่ในบรรยากาศแบบ Mortal Kombat อ่ะ Mortal Kombat ลงมาในสนามจริงเลยพายเติมๆๆๆๆแล้วเวลาถูกเตะก็จะรีแอคเดิมก็จะอะไรก็จะหรือไม่ก็ VS 8888ก็ได้เฮ้ยมึงไปยุ่งเขาเลยขายได้นะพี่แจ๊คต้องมีเย้คือพี่เล่น Resident เกม Resident Evil บ้างแล้วชอบความเป็น Resident Evil ตอนที่มันเป็นไบโอฮาซาร์ดมากกว่าเป็นซอมบี้เป็นไบโอฮาซาร์ดคือชื่อญี่ปุ่นใช่มันคืออ๋อคือเกมใหม่ใช่หมายถึงว่าชอบภาคเก่าชอบภาคแรกชอบภาคแรกบรรยากาศตอนภาคแรกภาค2อะไรเงี้ยมากกว่ามันร้อนๆหน่อยพี่ก็เลยส่วนตัวพี่ไม่ซื้อครับแล้วไม่ส่วนตัวพี่ไม่ซื้อนะพี่ชอบทุกภาคจริงๆมึงดูทุกภาคเลยใช่มั้ยดูทุกภาคเลยถึงใจจะไม่ชอบยังไงแบบใจปฏิเสธยังไงอ่ะแต่สมองเราสั่งการให้ดูอันนี้คือเกลียดรู้สึกกำลังอ่ะไม่ชอบแต่รู้สึกว่าต้องดูมันเป็นภาระแล้วมันจะต้องทำกูละฝากถึงพวกกลับแม่ว่ะมันเป็นภาระมันไม่จะงงแต่มันคือภาระกูภาคสุดท้ายแล้วไฟนอลเอาไฟนอลมากดดันกันใจนิดนึงกันใจนิดนึงเออมันเนี่ยมึงให้กูแบกหายใหญ่ๆมาแล้วกูก็ค่อยๆคันโอ้ยใกล้แล้วน้องมาเร็วๆคันมามันกดดันกูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้กูดูได้ไงเออดูอยู่แล้วซื้อเลยไอ้ที่มันจะเป็นต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้อย่างอลิสมีพลังจิตไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่มาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้หงุดหงิดรู้สึกว่าอลิสมีอะไรปั๊บๆนี่เริ่มแยกร่างมีโคลนมีเหี้ยมีโคลนนี่เป็นร้อยเลยมีโคลนใช่กูตั้งแต่สู้มังกรและนึกถึงหนังเรื่องนึงที่จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่มันจะมีหนังเรื่องนึงเห็นซีนสู้มังกรนี่กูนึกถึงเลยที่พระเอกมันใช้ค้อนแล้วมันแบ่งแยกดินแดนระหว่างคนกับมังกรเลนอฟไฟเออเลนอฟไฟคุณดูสิหนังแมทธิวแมคคอนาเฮย์ที่บอกเล่นเบลคิดเล่นเบลด้วยหนังนึกถึงหนังเรื่องนั้นเลยซึ่งเรื่องนั้นที่สนุกค่าอยู่แบบตอนที่สู้มังกรอ่ะในทีมเรามีอยู่คนนึงที่รู้เรื่อง Resident Evil คือคนเนี้ยเล่นเกมมาทุกภาคกล้าพูดทุกภาคกูนั่งดูกูเป็นผู้ชมที่ดีแล้วเล่นเกมทุกภาคแล้วค่อนข้างรู้เอาง่ายรู้มากกว่าพวกกูอ่ะนั่นแหละเอามาเบิกตัวมาหน่อยเบิกตัวครับผมเพียบเพียบเพียบครับน้องไทยน้องไทยคิดยังไงตั้งแต่ภาค2แล้วมันจะไม่ตามเกมเลยเท่าที่รู้มาตัวคอนในเกมก็จะมีเลออนแล้วก็น้องสาวของคริสแคลร์ใช่ไหมแคลร์และฟิลแล้วก็มีจิววาเลนไทน์มีจิวด้วยเหรอรู้สึกว่าจะมีนะจะมีจิวด้วยกูชอบตอนจิวที่แบบใส่กอกอกสีฟ้าเพราะว่าจิวสั้นอ่ะใช่จิวไปดูแล้วชักว่าหลายรอบมากก่อนอ่ะเพราะว่าจิววาเลนไทน์เคยโผล่มาในภาค2เออใช่เคยที่เคยแต่ว่าแต่ว่าเขาหลังจากภาค3มาเขาก็เก็บไปเลยเออผ่านไปได้ดีกว่าหายไปเหมือนกับถ้าทำในเกมมันเหมือนกับส่งทำไปอีกภารกิจนึงอีกที่นึงแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันปิดที่นี่ไม่ใช่ภาคสุดท้ายแล้วแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีสปินออฟอีกมึงครับครับตัวต่อสปินออฟกูด่าเลยนะไอ้สัตว์มึงรออะไรเหี้ยสปินออฟของจิววาเลนไทน์ใช่มั้ย
มันมีเวสเกอร์ด้วยใช่ไหมตรงนั้นเวสเกอร์ใช่ภาพที่แล้วอ่ะตั้งแต่เริ่มมาเวสเกอร์มันเหมือนกับเป็นคนคิดค้นพวกไวรัสอ๋อไวทีไวรัสพวกยาพวกไวรัสพวกเนี้ยมาเรื่อยๆแล้วภาพนี้ก็เหมือนกับเพื่อเหมือนกับว่าต้องการปิดเรื่องทุกอย่างเลยแต่ถ้าใครเล่นเกมมาคือมันไม่ใช่เวสเกอร์ไม่ใช่คนดีมันไม่ใช่อ่ะเวสเกอร์คือในเกมคือเวสเกอร์มันตายไปนานแล้วในเกมนะแต่ในหนังมันก็มันเพิ่งโผล่ภาคแรกไหมเวสเกอร์เนี่ยโผล่มาแล้วโผล่มาตั้งแต่ภาค3รู้สึกภาค3ภาค4อ๋อเหรอใช่จำไม่ได้แล้วเคยดูมาเคยดูภาค3ภาค4จำไม่ได้ภาคหลังๆมันมีไวรัสที่พัฒนากว่าทีด้วยถูกปะที่เป็นแบบเหมือนโอ้โหแทบจะเกมเอเลี่ยนอยู่แล้วอ่ะหลายๆทีนั่นแหละไวรัสหลายๆทีไงนั่นก็คือปรสิตเนี่ยแต่ว่ามันสามารถสร้างเมือกสร้างอะไรขึ้นมากลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆได้มีนางพญามีเหี้ยอะไรอ่ะเต็มไปหมดอ่ะในเกมขาดอย่างเดียวนี่เกมนี่เกมขาดอย่างเดียวมนุษย์ปลายังไม่มีมนุษย์ปลาเลยสาบานสปินออฟเดี๋ยวไปมนุษย์ปลาสปินออฟรอดูโอเคขอบคุณทุกท่านมากโอเคขอบคุณครับไปข่าวต่อไปดีกว่าโอเชียน11โอเชียน12เนี่ยกำลังจะมีการรีบูทเกิดขึ้นคือโอเชียน8ซึ่งภาคนี้จะเปลี่ยนนักแสดงหมดซึ่งเป็นนักแสดงผู้หญิงล้วนเหมือนกับ Ghostbuster คิดยังไงครับพี่ครับมันมีภาพแรกออกมาแสดงโดยเคทแบงเชตกับแซนด้าบุลล็อกสองคนนี้รางวัลออสการ์ทั้งคู่การันตีพี่ชอบ Ocean Eleven สุด12 13ดูได้เฉยๆพี่มาไม่ก็เรื่องผู้หญิงมาแสดงเนี่ยพี่ไม่ได้มาไงวะไม่ได้หมายว่าเอ้ยจะเป็นผู้หญิงเปล่าเป็นเอ้ยปกติเป็นคนนั้นคนนี้เป็นคนดำต่างสีผิวหรือเป็นต่างเพศหรืออะไรเนี่ยพี่ไม่ได้หมายพี่จะอยากดูมากกว่าว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะไปทางไหนเพราะว่าตอนที่เราดูอะความเป็น Ocean Eleven น่ะเราสนุกกับเฮ้ยการปล้นการเห็นขั้นตอนต่างๆสนุกกับอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งแบบพี่จะรอดูตรงนั้นมากกว่าถามว่าซื้อมั้ยอยากดูมั้ยซื้ออยากดูเรื่องนี้มันเป็นหนังไฮส์หนังโจรกรรมปล้นหนังปล้นหนังโจรกรรมซึ่ง3ภาคแรกพี่บอกตรงพี่ดูแบบดูมาราธอนเลยสนุกทั้งสามมากนะมันไม่ใช่หนังดีอะไรมากหรอกแต่มันสนุกอ่ะซึ่งถ้าเขามาทำใหม่มันซาด้าบุลล็อกกับเคทแบนเชตเนี่ยโอเคอยู่เขานักแสดงดีอยู่แล้วแต่ว่ามันการันตีอะไรไม่ได้ถ้าดูในแง่ของความมีเสน่ห์ของแคสของนักแสดงนะพี่รู้สึกว่าตอนนู้นเราดูมันมีแบทพิตมีจอร์จคูนี่มีแบทเดมอนยันนี่มันอลังการมากนึกออกไหมมันรวมแบบโอ้โหเย็ดแม่แม่เย็ดโอ้โหเย็ดยึดแม่ยึดแม่ชิดแม่อะไรเงี้ยเลยมันเป็นแคสที่ขนาดนั้นเลยซึ่งมาภาคนี้มันโอเคอยู่เขาก็พยายามรวมแบบดาวผู้หญิงยังไงมันเป็นพวกเฟมินิซึมอะไรของฝรั่งเขาแหละที่เขาแบบเขาอยากให้สิทธิสตรีผู้หญิงเท่ากันกูทำแบบหนังที่จะใช้ตัวเองเป็นผู้หญิงบ้างอะไรอย่างนี้ความรู้สึกกูนะทำไมต้องเอาหนังผู้ชายมาทำใหม่อ่ะมึงไม่ทำหนังของผู้หญิงตัวเองเป็นเลยหนังใหม่เนี่ยนึกออกไหมไม่ต้องมารีบูทเลยซึ่งเอาก็เขาต้องการแบบอยากสื่อเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงก็ทำได้นะเว้ยอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นพี่รอดูแหละเลยซื้อแล้วกันซื้อพี่ซื้อเลยเพราะว่าตั้งแต่ดู Ghostbuster มารู้สึกว่าเปลี่ยนใจชอบในมุมความคิดนะเป็นความคิดรู้สึกว่าผู้หญิงก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่เราไปดูกันมาจริงๆพี่แค่อยากเห็นเรื่องใหม่แค่นั้นเองเอาผู้หญิงมาก็ได้มันมีหนังโจรกรรมเยอะนี่ป้นกลัวจะขายไม่ได้ไม่ใช่หนังป้นมีเยอะมันไม่ใช่มีแค่โอเชียนมันมี The Bank Job มันมีอะไรอีกเยอะแยะแม้ซึ่งก็มีผู้หญิงได้มันก็ทำเรื่องใหม่ดีเขาอาจจะต้องพี่แค่นั้นเขาอาจจะขายแฟรนไชส์เก่าเพื่อจะได้แบบนั้นด้วยความที่แบบชื่อเก่าชื่อเก่าคนดังใช่แต่ดีขึ้นเหมือนดีเหมือนกันว่าเฮ้ยเขียนเป็นเรื่องใหม่ไปเลยท้าทายใช่ก็ไปกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่ากับเรื่องเพชรซึ่งออกเทรลเลอร์แรกมาพี่ยิมกับพี่ท็อปเป็นไงซื้อไหมเพชรต้องถามก่อนเพชรไหนเพชรที่ชอบนี่ป่ะใช่ไหมไม่ใช่ท่านใช่ไหมเพชรตัดเพชรเย็ดขี่กูดซีนหนึ่งลอยมาเลยขี่โปรโตคอร์สไต่ข้างบังกะโลบังกะโลนะโคตรไทยเลยลองกลับไปดูบังกะโลมาจับโจรที่บังกะโลต้องไงไม่ใช่โง่เจนเจตนินตอนเห็นเทรลเลอร์เนี่ยชอบมันน่าจะไปทางเฮ้ยโรคจิตหน่อยไหมเทเลอร์ไหมดาร์กๆหน่อยอะไรนึกภาพว่าแต่ว่าหนังมันมีเซอร์ไพรส์พี่นิดนึงในเทเลอร์ว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะมันยิ้มเหรอจะรู้สึกทรมานไหมมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าใหม่ๆนะเขาบอกว่ามันจะเป็นหนังดราม่าถูกไหมเรียกว่าเลิฟสตอรี่อ่ะเรื่องราวความรักของคนวิปริตสองคนนี้คือไอเดียของหนังเรื่องนี้มันประมาณว่าเป็นเรื่องราวความรักระหว่าง
คนโรคจิต2คนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบโอ้น่าสนใจมากเฮ้ยน่าสนใจนะในเทเลอร์มันอยู่ในโค้งแล้วหัวโค้งโค้งที่พี่บอกไงแล้วเงยหน้าขึ้นมายิ้มมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะว่าไปพี่ชอบอย่างนึงคือผู้ชายตามผู้หญิงโอ้ตามเหมือนสต็อกเกอร์ตามเข้าไปจีบเหมือนกันเอ้ยเหมือนรู้จักกันเหมือนอะไรเงี้ยสักพักก็อยู่ดีจับมาเออเขาไม่เล่นด้วยจับมาขังไว้ในกรงเหมือนสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่ถึงบอกว่ามันเข้าข่ายแบบหนังฆาตกรโรคจิตอะไรพวกโรคจิตนะตอนแรกเราไม่คิดอะไรสักพักผู้หญิงเปลี่ยนไปเรารู้ว่าทั้งสองคนไม่ได้เขาเรียกว่าเทาๆทั้งคู่เออคราวนี้มันน่าสนใจดิแล้วยิ่งเขาบอกว่ามันเป็นหนังมีอะไรว่าเลิฟสตอรี่กูเลิฟสตอรี่เลิฟสตอรี่เลยเอาเงี้ยอะไรมาเลิฟวะนี่แหละกูอยากรู้เลิฟกันลงได้ยังไงเลยกูเลยอยากรู้ว่าถ้ามันทำให้รู้สึกว่าสองคนนี้แม่งก็รักกันแต่มึงบ้าทั้งคู่ผมว่ามันเป็นใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าดูสำหรับผมอ่ะใช่ไหมมันน่าสนใจมากเลยซื้อน่าดูน่าดูมากพี่พี่ซื้อซื้อเลยถ้าใครอยากจะดูภาพยนตร์ที่คล้ายแบบนี้แนะนำเลยว่าให้ไปดูเรื่องโอทิสเจอเลย O T I F เจอแน่นอนมันเป็นหนังตลกไม่ใช่หนังที่ตลกร้ายคือจากผู้หญิงก็แบบนี้แหละแต่คือมันมีความหักมีอะไรพอดทวิตเยอะอยู่เหมือนกันอยากให้ลองดูนะครับชอบแนวนี้จับผู้หญิงมาทรมานอู้โหจับมาขังในกรงอ่ะไอ้นี่เอ้ยบางอย่างมันกับเมียมันจับเมียขังกรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบต่อยอดไอเดียง่ายๆต่อง่ายๆเนี่ยปกติเราจะเห็นฆาตกรจับเหยื่อฆาตกรจับเหยื่ออันนี้มันอารมณ์ฆาตกรจับฆาตกรน่ะผมมองว่าตรงนี้นะแค่ไอเดียอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันอยู่ที่เขานำเสนอมันด้วยรสชาติบรรยากาศฟิลอะไรอ่ะมันได้ผมรู้สึกผมมันน่าดูมากมันมีความมิสเตอรี่หน่อยๆที่เฮ้ยมันมีอะไรให้เราน่าสนใจอ่ะยิ่งไอช่วงซีนที่นั่นแหละผู้หญิงถูกขังอ่ะซีนนั้นน่ะต่อยอดให้พี่อยากดูมากๆเลยเห็นแล้วชอบซาดิสเป็นข่าวเลือดกระโชยเขาจะพี่ชอบจอกแนวชอบหนังแบบนี้นะซาดิสซาดิสอะไรเงี้ยหนังแบบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยพี่ชอบจะชอบเออถ้ากลับไปดูที่บ้านพี่ท็อปเนี่ยเจอเลยมีพี่ท็อปอยู่ครั้งครั้งในกงมาไม่กล้าเล่นต่อรู้สึกว่าพี่ท็อปไม่ใช่ว่าพี่ท็อปเองก็ไม่กล้าเล่นด้วยรู้เยอะกว่าอุ้ยบ้านกูไม่มีกงแล้วความหนังนะพี่ปิ๊กกลัวไม่กล้าเล่นต่อพี่อะไรพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กเหรอพี่ปิ๊กนี่คนที่มีใครติ๊กนั่นกิ๊กเนาะติ๊กเนาะเดี๋ยวเลือกชื่อใครกันเรียกผิดเรียกถูกเจอกันทุกคนสามซื้อครับงั้นเราไปดูช่วงต่อไปดีกว่าครับผมกับช่วงคุณไฟไฟ F 2.3 ถามว่าพี่รู้สึกยังไงกับการดูหนังเป็นกับดูหนังไม่เป็นดูหนังเป็นต้องเป็นยังไงครับต้องดูหนังพวกหนังคานไหมหรือว่าหนังซันแดนซ์หรือเปล่าเพราะว่าหนังรางวัลดูแล้วบางทีก็ไม่ชอบก็เยอะหรือว่าอยู่ที่รสนิยมครับพี่ยิ้มก่อนดีกว่าหนังซันแดนซ์หนังคานเนี่ยเรียกมันเป็นหนังเทศกาลมักจะเป็นหนังอินดีเพนเดนต์หรืออินดี้อะไรซะส่วนใหญ่แล้วหนังพวกนี้มีความเป็นอาร์ตค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าหนังพวกนี้มันจะดีนะถูกไหมหนังในโชว์ในเทศกาลบางทีก็เหี้ยก็มีดูแล้วคนโหในเทศกาลก็มีสำหรับผมแล้วคือไม่ว่าจะหนังอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะหนังซันแดนซ์หนังแบบอินเตอร์เทนหรือหนังอะไรดูแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นอินกับสิ่งที่เขาเล่ามาซึมซับกับทุกอย่างที่เขาอยากจะเล่าตัวละครการถ่ายทำการเล่าเรื่องดนตรีภาพดูแล้วเขาเรียกว่าคิดตามหนังด้วยวิเคราะห์ตามหนังด้วยแยกแยะตามหนังด้วยว่าเอ้ยหนังนี้เป็นไรเนาะคล้ายๆเรื่องนู้นเลยเนาะหรือเรื่องนี้เอ้ยมันไม่ดีหรือไม่ดียังไงเขาเรียกว่าตั้งคำถามกับสิ่งที่เราดูมีเดียทุกอย่างตั้งคำถามก่อนอย่างหนัง DC เนี่ยเราอินก็จริงตั้งคำถามมันหน่อยไหมว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมันเป็นยังไงแค่นั้นเองถ้าเรารู้ว่าเออมันไม่ดีแต่เราชอบโอเคพี่ถือว่าเออเราดูเป็นแล้วเราก็ยอมรับตัวเองถูกไหมแต่สำหรับพี่แล้วดูหนังเป็นไม่เป็นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องโอ้ต้องหนังซันแดนซ์หนังดูยากหนังอะไรงั้นมันไม่จำเป็นมันครอบคลุมทุกหนังอ่ะสำหรับพี่เนี่ยงานภาพยนตร์มันคือศิลปะเปรียบเทียบเนี่ยภาพวาดด้วยดินสอภาพวาดด้วยสีน้ำภาพวาดด้วยสีน้ำมันจะเทียบยังไงว่าใช้อะไรคนวาดภาพไหนเก่งไม่เก่งมันไม่ใช่ไงว่าใครดูหนังเป็นไม่เป็นเหมือนที่ยิ้มพูดอ่ะก็ถูกมันมีแค่ว่างานศิลปะชอบหรือไม่ชอบ
บางทีคุณดูหนังเหี้ยหนังเหี้ยในที่นี้คือมันไม่ได้มีสาระแก่นสารเทคนิคการถ่ายทําที่ใช้บางอย่างมันมีผิดพลาดมันมีงานที่คำว่าไม่เนี๊ยบงานภาพยนตร์เนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องที่เค้าเรียกว่าเนี๊ยบหรือไม่เนี๊ยบใส่ใจพอหรือเปล่าด้วยมันไม่มีหรอกดีไม่ดีเก่งไม่เก่งมันมีแค่ว่าชอบไม่ชอบแล้วก็จะเพิ่มเติมอีกนิดนึงการที่โพสต์ใหม่เนี่ยแสดงว่าไปเจอคนที่มาบอกแล้วว่าเฮ้ยมึงดูไม่เป็นนะดิมึงดูไม่เป็นนะดิไม่รู้นะพี่แค่คาดเดาจากที่น้องพิมพ์มาน้องถามมันกลับไปเลยว่ายังไงคือดูเป็นสอนผมหน่อยผมจะได้ดูหนังเป็นไงมึงต้องดูเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยไปโชว์ในคานไปโชว์ในซันแดนซ์มาเรื่องนี้ไงหนังอะไรเนี่ยพูดหนังในกระแสโอ้ต้องหนังนอกกระแสสิดูเป็นมั้ยเนี่ยแหมน้องยิ้มใส่เขาแล้วครับแล้วเดินจากพี่กล้าพูดได้เลยว่าคนคนนั้นเขาแค่อีโก้เขาไม่ได้ดูหนังเป็นอย่างที่บอกหนังดีบางเรื่องได้รางวัลอ่ะพี่ก็ไม่ชอบนะมีแต่หนังเขาดีนี่เขาบอกอยู่ว่าหนังรางวัลบางเรื่องเนี่ยมันก็น่าเบื่อดูแล้วก็น่าเบื่อคือพี่เคยบอกไปแล้วว่าพี่ดูหนังที่บางทีลึกมากๆพี่ก็จะไม่ชอบเพราะโดยส่วนตัวแล้วอยากดูหนังที่มันเอนเตอร์เทนนิดนึงเพราะว่าพี่มองว่าหนังเนี่ยมันคืองานศิลปะที่บวกความบันเทิงบอกตามตรงเรื่องอะไรนะเบิร์ดแมนพี่ไม่ได้ชอบมากถึงขนาดนั้นนะเขาการันตีทุกสาขาทุกเรื่องโอ้เรื่องนี้มันการได้ทำถูกต้องแต่พี่ผมมองว่าเฉยแต่ว่าอย่างนี้คือดูเหมือนสมมติดูเบิร์ดแมนปุ๊บเฮ้ยเขาถ่ายดีว่ะแสดงก็ดีว่ะแต่ถามว่าพี่ดูซ้ำไหมพี่ไม่ดูซ้ำพี่จะไปดูซ้ำหนังบีหนังเกรดบีเลยบางทีหนังสัปหลาดแดกคนใช่ไหมเมกาโลดอนวีเอสออคโตโพสเฮียอะไรกูดูไปดิกูดูได้3รอบบางทีอะนึกออกไหมมันอยู่ที่รสนิยมส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าดูแล้วเราต้องแยกแยะด้วยในสิ่งที่มันเป็นอย่าไปแคร์คนประเภทที่แบบว่าเฮ้ยพยายามพูดชื่อหนังดูยากเพื่อให้กูดูเก่งอย่าพยายามไปแคร์อย่างนั้นพยายามคิดอย่างดีกว่าว่าเราดูหนังแล้วเราแยกแยะได้ไหมว่าตรงไหนดีไม่ดีเขาพลาดอะไรเฮ้ยเรื่องเป็นยังไงไปเอ็นจอยกับสิ่งที่เขาพยายามจะหนังบางเรื่องนะตั้งใจเหี้ยชาร์กนาโดมดูว่าหนังเหี้ยอะไรรถแท่นโตเมโต้ให้ตั้ง80กว่าบ้าแล้วแบทเมียซุปได้20กว่ามาเทียบกันมันเทียบกันได้มั้ยชาร์กนาโดส่วนตัวชาร์กนาโดพี่เฉยๆแต่แฟนพี่ชอบใช่ใช่มั้ยแฟนพี่ชอบแฟนพี่บอกว่าก็บ้าบอดีก็ดูมันดีตลกดีมันบอกใช่ตลกดีบ้าบอดีนี่คือสิ่งที่มันเป็นหนังเค้าพวกนี้แยกยากมากหนังเค้าหลายๆเรื่องนะคนจะเอามาเทียบโอ้หนังเค้าอ่ะเอ้ยดูไม่รู้เรื่องว่ะอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าชอบดูหนังรางวัลมันก็เป็นรสนิยมนะใช่มันก็เป็นอย่างที่บอกไงรสนิยมมากกว่าก็ถูกนะจริงๆแล้วหนังรางวัลก็เป็นอะไรที่การันตีว่าอ๋อหนังพวกนี้ดีนะได้รางวัลมานะไปดูแล้วมันต้องมีอะไรดีถูกมั้ยล่ะใช่มั้ยชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องนึงแต่เพื่อนพี่นี่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพื่อนที่มันบ้าหนังรางวัลมากๆอ่ะส่วนใหญ่พี่จะคุยกับมันไม่รู้เรื่องคุยเหมือนคุยคนละโลกอ่ะจริงๆกูก็ชอบหนังรางวัลอ่ะตามดูออสการ์ทุกปีเออแต่เราต้องแยกแยะด้วยแค่นั้นเองดูเป็นด้วยเป็นเรียกว่าเอนจอยดีกว่าเอนจอยกับหนังใช่ใช่เพราะว่าเอนจอยดีกว่ามันเป็นสื่อบันเทิงชนิดนึงนะอย่าไปซีเรียสกับพวกอย่างนั้นอีโก้เออต่อไปเจ็ดครับคำถามที่7นะครับจากคุณอนุวัฒโธอนุวัฒโรปะอนุวัฒโธอนุวัฒโธนะครับผมก็ถามว่าเออนอนหนังไฟลอยแพยังครับยังไม่ลอยแพแต่บอกแล้วไงมันมีเทปใหม่ก็เทปใหม่แซงก่อนตีคือนอนหนังไฟแวะปั๊มแล้วแวะเลยแวะจอดยาวไปเจอโมเต็นแล้วเจอกะหรี่ที่ถูกใจมันแวะยาวเลยตีกะหรี่คนนี้มาเดือนปีแล้วบอลนนท์ยกมือเลยกูอยากดูเหมือนกันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พวกน้องๆมั้งหลายเลยพี่ก็พี่อัปเดตเลยพี่เป็นคนตัดขาดเหลือแค่เก็บงานให้ดีแล้วแต่มันยังไม่ได้มีเวลาบวกกับงานประจำวันด้วยประจำส่วนตัวด้วยเก็บแล้วก็อะไรเก็บอะไรเก็บแล้วจะคงเก็บแล้วจะให้ตัดจะให้ตัดพูดมาอะไรปีจีมันจะมีพวกกติกาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันยังโผล่อยู่ถ้าใครสังเกตนอนหนังรีวิวเนี่ยพักหลังๆอ่ะเสียงจะดีขึ้นเพราะเรามีเครื่องอัดเสียงมาแล้ว
เกียวเกียวเลยเกียวเลยแต่วันนั้นที่ทำต่อหนังไฟอ่ะมันยังไม่มีเครื่องอัดเสียงซึ่งเสียงแย่มากไม่บอกไว้ก่อนเลยว่าคุณภาพเสียงอาจจะไม่เท่ากับตอนนี้เพราะตอนนั้นเครื่องอัดเสียงยังไม่มีแล้วบอกไว้เลยว่าหนังไฟเราไปนอกสถานที่ด้วยมีการสัมภาษณ์นะอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเป็นอะไรที่ใหญ่พอสมควรใช่ไหมเขาเห็นเด็กหญิงอะไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเขาเห็นว่าหญิงเขาเห็นว่าเสียงไม่ดีไม่เป็นไรเอามาดูก็ได้เหี้ยเขาบอกเดี๋ยวกูปล่อยให้มันมีลมคืองานที่ออกไปอยากให้มันดีที่สุดเท่าที่งานมันจะพาตัวมันไปได้ไม่ฝืนงานได้อยู่เดี๋ยวจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดสถานที่แปดแล้วมะมุน CH อันนี้ในคลิปที่พวกเราที่ไม่ใช่พวกเราที่พี่ยิมกับพี่ท็อปไอ้นี่กันสัมภาษณ์ที่แบบว่าชอบล้อเลียนล้อเลียนรายการล้อเลียนรายการอ๋อไออายุน้อยร้อยล้านนะอายุน้อยนั้นเขาบอกว่าตัวพวกมึงเครียดแค้นกับแปดแปดแปดมากนะเอ้าเครียดแค้นตรงไหนก็ชมเราชมนั่นงานดีๆแล้วก็คือกล้าพูดเลยว่าหลังจากคัดกล้องคัดปั๊บน้ำตาร่วงเลยนะน้ำตาร่วงนั่นพยายามอั้นไว้สุดๆเคยพูดกับยิ้มแล้วว่าหน้ากล้องเนี่ยถ้าเราจะชมเขาเราจะพูดจริงจังเงี้ยเราชอบเขาจัดใจเงี้ยอย่าพยายามให้เสียงอย่าพยายามร้องพยายามคืออย่าพยายามปลดปล่อยอิโมชันออกมาเยอะมากไปบางทีมันไม่ดีกับภาพลักษณ์จริงๆแล้วเราต้องพูดเวลาเข้ากล้องมันจะพูดเรื่องใช่อยากให้มันนั่นแหละได้ยินชัดเจนเราเลยพูดจากใจจริงไปว่าเรารู้สึกยังไงแต่ตอนนี้พวกกูก็ยังประชดอยู่เพื่อเอาง่ายๆคือใครดีเราก็ชมใครไม่ดีเราก็ขยี้เราด่าเพราะเราไม่ชอบเราไม่ชอบเพราะเราใส่ใจนะใช่ถ้าเราไม่ใส่ใจเฮ้ยไม่ต้องทำดีกว่าไปทำเรื่องอื่นเป็นจริงๆนะถ้าไม่ใส่ใจกูไม่ทำแล้วไม่เสียเวลานั่งด่าถูกป่ะยิ่งเป็นหนังไทยด้วยกันเนี่ยพอมันไม่ดีปั๊บเฮ้ยเราวิจารณ์เพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าทำผลงานหน้าให้มันดีขึ้นโอเคนี่ถูกป่ะโอเคเราจะเป็นคนแรกๆเลยที่ออกมาอวยกันแบบก็รู้กันอยู่นี่ว่าพวกเรารีวิวยังไงชอบก็ชมชอบก็ชมนี่ก็ด่าจะกั๊กทำไมใช่ไหมต่อไปสถานที่9กันดีกว่านะฮะจากคุณคิบะคิกคิบะคิกปิดปากก็ได้คิบะคิกเขาไม่ได้ถามหรอกเขาบอกแต่กูสนใจจะเอามาอีกไม่นานฮอลลีวูดคงขอซื้อหนังแปดๆไปไม่อยากให้พี่พจน์อานนท์ขายเลยครับจริงเป็นไงพี่คิดยังไงถ้าฮอลลีวูดมาซื้อพี่พจน์จะขายไหมทิมเบอร์ตันซื้อมาคนแรกชัวร์เลยต้องขอพูดก่อนว่าตื่นก่อนอันดับแรกคือเราต้องตื่นก่อนพอตื่นปั๊บหาร้านกาแฟที่สงบเงียบๆทำหนังเรื่องต่อไปอย่าไปใส่ใจ อะไรที่เป็นอดีตทิ้งมันไปมึงไม่มีเกาะกระแสกับเรื่องนี้ได้อีกแล้วพวกมึงไม่ดีก้าวต่อไปก้าวต่อไปครับตัดชิ้นห้าผมคำถามที่10เลยละกันจากคุณสุดเท่มีเมียแล้วเย่คือเขาเท่แล้วเขามีเมียแล้วก็ต้องสุดเท่หรือมีเมียกูไม่เท่เลยไม่มีเมียพี่ท็อปนี่เท่แล้วโลจุดนี่สุดเท่มีเมียแล้วเหมือนกันนี่ก็นี่เท่สุดเท่เหมือนกันมีเมียแล้วครับผมเขาถามว่าระหว่างดูคสช.กับป้าน888ไหนดีกว่ากันครับโอ้โหแม่ขยี้ป้านมากคสช.ตอน 6:00 น.กับป้าน888ไหนดีกว่ากันวิเคราะห์กันแบบเม็ดต่อเม็ดเลยลุงตู่เนี่ยจะเหมือนพ่อพี่ในมุมนึงคือแกจะพูดจริงจังติดตลกแล้วพี่จะชอบดูเวลาแกแบบทุ่มจนโพเดียมเลยคุณถามคำถามอะไรก็ฝนมันไม่ตกจะให้ทำนาไงแล้วน้ำในเขื่อนไม่พออ่ะตอบดิอ่ะใช้น้ำจากตรงไหนอ่ะน้ำในเขื่อนไม่มีเนี่ยอ่ะจะใช้น้ำจากตรงไหนลองใบบัวเลยแกโมโหนะแกโมโหแต่กูอยู่ที่บ้านนี่แบบคิดได้ไงวะตัดภาพไปดูแปดอ่ะแจ๊คผมคุยเฮ้ยเส้นรัชดาเนี่ยวนอยู่นี่วนพี่ดูคอสชพี่ชอบลุงตู่มันจะมีบางทีที่แกพูดเขาเรียกว่าเหมือนประชดแล้วแบบว่าดังเนี่ยยังไงเขาแก้ปัญหากันอยู่เนี่ยแล้วถามอยู่นั่นแหละถามทำไมนักหนาเนี่ยเขาแก้ปัญหาอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่ช่วยอะไรมันต้องใช้เวลาคุณไม่ช่วยอะไรคุณจะถามทำไมนักหนาเนี่ยสุดท้ายจบยิ้มเพลินเลยนะโอเคนะดูป้าแปลกๆเป็นยังไงป้าไหว้เลยแจ๊ดไหว้เมียสิไหว้เมียสวัสดีครับสวัสดีครับ
มีล้มแต่ล้มเห็นในฉากล้มไงมันเป็นอย่างนี้คือลุงตู่เนี่ยตลกโดยที่เขาไม่ได้พยายามตลกโดยคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้พยายามเลยเราดูแล้วมันดูธรรมชาติเนาะคนเล่นตลกโดยที่ไม่ต้องพยายามเขาไม่ได้จ่ายเงินมึงแล้วให้มึงดูคสช.นึกออกไหมบทบังคับในจ่ายตังบังคับ180 บาทไปดูมาใช่อันนี้พยายามตลกใหญ่เลยกลิ้งแล้วกลิ้งอีกล้มแล้วล้มอีกดูดคุยแล้วก็ขำสิว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมมึงขำนี่ว่าดูดคุยแล้วเนี่ยดูดคุยอยู่แล้วเนี่ยน้ำว่าวพิษเนี่ยพิษงูเนี่ยแตกใส่ปากแล้วเนี่ยขำสิคนพยายามนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พยายามแล้วมันไม่ขำเขาไม่พูดตอนนี้ว่ารสชาติเข้ามาพูดอีกพูดอีกพูดอีกเดี๋ยวสนุกดีสนุกดีไม่กูเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยพอมึงชอบปุ๊บกูไม่ปลอดภัยแล้วเสียตังค์ไปดูอีก180 บาทใช่ไม่คุ้มวันก่อนไปดูหนังก่อนจะเข้าโรงเอฟก็ได้ยินเสียงเพลงปาร์ตแปลกๆเป็นเสียงพี่เทพมาไม่นึกไม่ฝันจะได้ยินสายแปดสายแปดสายแปดไปได้กันไหมฮะอ้าฮะอ้าฮะรู้ปะรู้ปะอ้าฮะคืออะไรครับรู้ปะรู้ปะอ้าฮะช่วยวิเคราะห์นิดนึงคือมาจากอะไรเขาจะมีประโยคไงรู้ปะรู้ปะอ้าฮะอ้าฮะใช่ไหมอ้าใช่เหมือนกับเขาจะพยายามแยกเลยคำว่าอ้าฮะกับรู้ปะรู้ปะนี่เป็นประโยคคำถามเขาถามคุณแล้วว่าเพลงที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจปะรู้ปะรู้ปะอ้าฮะเข้าใจปะอ่าฮะนี่เหมือนเวลาพยายามจะสนิทกับคนฟังให้ได้เลยที่สุดเหมือนแบบว่ารู้ป่ะอ่าฮะรู้ป่ะอ่าฮะอย่างนี้ไงได้จริงๆก็มีความหมายมันเป็นประโยคคำถามมึงแคปมันด้วยกูเข้าไม่ถึงกูไม่เข้าใจที่มึงพูดตอนนี้คือถามกลับไหมว่าคือเหี้ยอะไรวะไม่มีใครอธิบายดีได้เท่านี้ในชีวิตกูใครมีคำถามก็เม้นถามมาได้เลยใช่ทุกเรื่องไม่ต้องเป็นเรื่องหนังก็ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องหนังดีกว่าหรือจะนอกเรื่องก็ได้ก็ได้มีปัญหาจริงๆแล้วให้มันมีสาระมากก็ดีเพราะพวกกูก็ไร้สาระอยู่แล้วคิดยังไงอะกูถามประเดิมก่อนจบขอกูหอมถามนี่คิดยังไงกับน้องๆที่มาเม้นว่าพี่เจมหายไปไหนครับมีทุกวันไม่ใช่ทุกคลิปทุกวันเดี๋ยวเขาก็เป็นแฟนตามมายันเล่นมาเป็นตามเขาอยากรู้ไงไม่จริงๆแล้วลองไปหาดูเทปเก่าได้เทปขุนพันลองไปดูเลยเทปขุนพันเจมมาล่าสุดลองไปดูเลยแล้วก็พูดกันไปแล้วอะไรงี้บางทีเราตอบทุกครั้งก็นะเป็นเทปขุนพันเป็นเทปสุดท้ายที่เจมจะมาเอ้ยเป็นเทปสุดท้ายที่เจมมาแล้วเป็นเทปสุดท้ายที่เจมจะมาด้วยเดี๋ยวเขาเสียใจด้วยพี่เจมไม่มาแล้วไปแอบแบบถือเทียนอยู่หน้าคอนโดเอารูปเกมไงเหมือนแบบติ่งเหมือนติ่งดาราเอ็กซ์ไลท์ไลท์ต่อเอ็กเตอร์เอาตุ๊กตามาแล้วแบบเวฟไปเวฟแบบมันดารามาเหมือนเอ็กโซมาเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้จริงที่บ้านเขาข้อห้ามอยู่สูงนี่แล้วเฮียแล้วผู้ดีเก่าอ่ะมาเดินหัวร้านกษัตริย์เก่าเออว่าผู้ดีกษัตริย์มันเป็นกษัตริย์ไงแต่นี่ก็เออก็เป็นผู้ดีมายืนหัวร้านเหมือนเขาก็ไม่ปลื้มเหมือนที่กูยืนยันนั่นแหละเทปแล้วกูไม่กล้าเล่นเหมือนเดิมฝากไว้เช่นนี้แล้วกันครับติ๊กซิปเป็นเพนเมนต์นะครับผมเสิร์ชใน YouTube มาหนังรีวิวพี่ท็อปผมหายไปไหนครับตรงนี้ทำไมเหลือแค่นี้เดี๋ยวเรามีสเปเชียลมาอันนึงสำหรับเดือนแห่งฮาโลวีนเป็นเทปพิเศษเลยไม่ใช่รายการอะไรเป็นเทปพิเศษเลยเทปพิเศษแค่นั้นเองอยากพูดคุยแค่นั้นเองเนาะมีอะไรให้ดูให้แกหน่อยนะฮาโลวีนให้เข้าธีมฮาโลวีนหน่อยให้ดูกันแบบเนาะมีอะไรดูเนาะลงแบบเข็ดปลายดีกว่าป่ะธีรพัฒน์กองครับพิเศษผมมาท้าผมวงเพชรโพเพชรรายงาน